พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์นะครับเราพบกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:05 น.ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับมาพร้อมกับรายการพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS ในสัปดาห์นี้นะครับมีรายการที่น่าสนใจหลากหลายเลยครับมีอะไรบ้างไปชมกันครับรอยจารึกบันทึกสยามชีวิตรักรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพูนสุขพนมยงค์รายการเพื่อนสนิทชวนมาท่องโลกแห่งความรักของคนตาบอดที่สัมผัสความรู้สึกได้ด้วยหัวใจ The Active Podcast Empathy Learning ชวนครูดูแลใจเมื่อภาษาใจส่งผลลัพธ์กับประสิทธิภาพทางการศึกษาอาหารกับกรุ๊ปเลือดมีความสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพโดยรวมของคนอย่างไรหาคำตอบกับรายการโรงหมอครับเริ่มต้นวันนี้กับรายการรอยจารึกบันทึกสยามรายการใหม่ของไทย PBS Podcast นะครับสัปดาห์นี้ชวนฟังชีวิตรักของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ครับถ้าพูดถึงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์แล้วนะครับถือว่าเป็นรัฐบุรุษอาวุโสคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยครับบทบาทที่เรามักจะได้ยินถึงอาจารย์ปรีดีก็คือบทบาททางการเมืองนะครับแต่จริงๆแล้วชีวิตยังมีเบื้องหลังที่น่าสนใจครับที่มาพร้อมกับการใช้ชีวิตกับคนสำคัญอย่างท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่กายเปรียบเสมือนลมใต้ปีกให้กับทุกช่วงชีวิตทั้งยามรุ่งเรืองและยามตกยากของการใช้ชีวิตคู่ยาวนานกว่า54ปีในเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้นะครับรายการรอยจารึกบันทึกสยามเปิดเรื่องเบื้องหลังความรักของท่านผู้หญิงพูนสุขและรัฐบุรุษอาวุโสรู้จักและรักกันได้อย่างไรรวมถึงเหตุผลที่ทำให้อาจารย์ปรีดีตกหลุมรักท่านผู้หญิงพูนสุขนั้นจะทำให้ขบวนการเสรีไทยสามารถไขปริศนาที่ไม่มีชายใดในเมืองไทยนั้นหาคำตอบได้ด้วยครับสวัสดีครับผมกสิทธิ์อนันทนาธรจากรายการรอยจารึกบันทึกสยามครับในตอนนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตรักของรัฐบุรุษอาวุโสคือเรื่องราวความรักของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์กับท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์หลายท่านอาจจะเคยรู้แล้วนะครับว่าอาจารย์ปรีดีกับท่านผู้หญิงพูนสุขเป็นญาติห่างๆกันคือมีเชียดคนเดียวกันบางท่านอาจจะเคยรู้แล้วด้วยซ้ำไปว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เคยมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเจ้าคุณชัยวิชิตบิดาของท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์จนเป็นที่มาของความรักของท่านทั้งสองแต่หลายท่านคงไม่รู้นะครับว่าอาจารย์ปรีดีตกหลุมรักท่านผู้หญิงพูนสุขได้อย่างไรและบางท่านก็คงไม่รู้ว่าท่านผู้หญิงพูนสุขรับรักอาจารย์ปรีดีได้อย่างไรมากไปกว่านั้นความรักของท่านทั้งสองไม่ได้มีแต่ความรักกุ๊กกิ๊กเหมือนหนุ่มสาวทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับชะตากรรมของบ้านเมืองโดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พูดให้เวอร์หน่อยถ้าไม่มีท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ขบวนการเสรีไทยก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังได้ในรายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันครับติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทุกๆวันพฤหัสนะครับฟังกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่ในวันแห่งความรักนี้นะครับกับรายการเพื่อนสนิทครับมาในตอนหัวใจสีชมพูความรักที่คุณต้องใช้ใจมองครับรายการเพื่อนสนิทครับชวนคุณผู้ชมไปท่องโลกแห่งความรักของคนตาบอดนะครับแม้ว่าจะมองหน้าตาของกันและกันไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสความรู้สึกได้ด้วยหัวใจครับพวกเขานั้นได้เรียนรู้เรื่องราวของความรักที่จะเบ่งบานผ่านประสาทสัมผัสต่างๆจนพัฒนาไปสู่คู่ชีวิตในที่สุดครับ
แต่ว่าคนที่มองไม่เห็นเลยก็สามารถที่จะสร้างความประทับใจกันและกันในเรื่องของการดูแลการพูดคุยเนาะเหมือนคู่รักที่มองไม่เห็นหลายๆคู่ที่เขาพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานกันใช่ไหมน้องพลอยใช่ค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความประทับใจถ้าเกิดคนที่มองเห็นอะสิ่งแรกที่เจอมันก็คือภาพใช่ไหมเขาแต่งตัวยังไงเขาหน้าตาเป็นยังไงแต่ของพลอยคิดว่ามันมี2 อย่างที่เราจะรู้จากการเจอกันครั้งแรกอย่างแรกเลยก็คือเสียงเนี่ยมันหมายถึงทั้งน้ำเสียงทั้งเนื้อเสียงอะก็คือน้ำเสียงตอนที่เจอกันนะน้ำเสียงเวลาเขาพูดกับเราเป็นยังไงมีความอ่อนโยนไหมมีความกระโชกโฮกฮากไหมมีความเป็นมิตรไหมอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเสียงใช่ไหมเสียงคืออันแรกเนาะอันที่สองคือกลิ่นเพราะว่าเวลาเราเจอปุ๊บเราก็อาจจะได้กลิ่นเลยคนนี้แบบใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจำได้คือนอกจากเสียงและกลิ่นแล้วอะค่ะคราวเนี้ยก็จะมาถึงไม่ใช่เป็นเรื่องของ first impression แล้วแต่เป็นเรื่องของการที่เราค่อยๆเรียนรู้ลักษณะนิสัยตัวตนหรือการกระทำระหว่างกันอย่างเงี้ยค่ะว่าเออแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคนนี้เขาตอนแรกเราคิดว่าเขาใส่ใจอยู่กันไปอยู่กันมาใส่ใจจริงไหมนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนนี้เฮ้ยเป็นคนที่แบบมีความโรแมนติกเนาะเออเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกเป็นคนให้ความสำคัญกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ทำความเข้าใจกันแล้วถึงจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่พัฒนาต่อไปเป็นความรักเป็นคนพิเศษใช่ไหมอาจจะพัฒนาเป็นความรักหรืออาจจะพัฒนาเป็นความไม่รัก คือพอเรียนรู้กันไปก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วก็มีนะก็เป็นไปได้ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่เราเรียนรู้เขานะเขาก็ต้องเรียนรู้เราด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็พอว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะไอ้เรื่องของนิสัยเรื่องของการอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงมันสบายใจไหมอ่ะสุดท้ายมันอาจจะสำคัญกว่าเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นหรืออะไรพวกนั้นเนี่ยแต่เรื่องของนิสัยอ่ะมันเป็นสิ่งที่โอเคมันต้องอยู่ด้วยกันอีกนานต่อกันด้วย The Active Podcast ครับมาในตอน Empathy Learning ชวนครูดูแลหัวใจนะครับเมื่อภาษาใจครับส่งผลลัพธ์กับประสิทธิภาพทางการศึกษา The Active Podcast ในตอนนี้ครับพาไปฟังเรื่องราวของครูน้องธนันพรเปรมใจชื่นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองจากภายในและครูเจี๊ยบธนาพรก้อนทองครูรุ่นเก่าใกล้เกษียณที่เปลี่ยนได้คุยกันถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขและมีความหมายพร้อมนำเสนอเครื่องมือเปลี่ยนครูให้เป็นคนใหม่ให้เข้าอกเข้าใจตนเองได้มากขึ้นครับถ้าพูดถึงคำว่า empathy ในความหมายของมิติด้านการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะอาจารย์น้องให้นิยามมันว่ายังไงอะคะถ้าจะนิยามแบบจำกัดสั้นๆเลยก็จะยากมากแต่มันหมายถึงนี่แหละค่ะพื้นที่ที่การกลับมาดูแลใจของเราเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเรามักไปตกล่องของวิชาการองค์ความรู้ที่มันเป็นก้อนๆแต่เราไม่ได้ค่อยตระหนักจริงๆยิ่งในระบบเก่าเราตระหนักน้อยมากว่าสภาวะจิตใจคุณภาพสภาวะที่เด็กหรือผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นมีผลมากต่อการเปิดใจในการเรียนรู้ของเขาเราเลยมีเรื่องราวเยอะมากว่าเรียนแล้วไปทำอะไรเรียนแล้วฉันเชื่อมโยงไม่ได้เรียนแล้วมันไม่เป็นชีวิตนะคะเวลาที่ใจมันไม่เชื่อมด้วยเนี่ยความรู้สึกมันไม่ไปด้วยเราจะสูดมากเราจะยากมากยกเว้นคนที่มีไทของคนที่อยู่ฐานคิดเยอะๆเขาก็จะรู้สึกโอเคแต่คนที่อยู่ในคุณฐานคุณภาพอื่นเนี่ยจะรู้สึกยากมากที่จะพยายามเรียนรู้เรื่องนั้นๆนะคะเปลี่ยนมาฟังเรื่องราวของสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างนะครับมาในตอนอาหารตามกรุ๊ปเลือดครับแม้ว่าจะยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดนั้นจะให้ผลกับร่างกายอย่างไรแต่ก็มีการศึกษาข้อมูลบางอย่างครับพบว่าอาหารกับกรุ๊ปเลือดนั้นมีความสัมพันธ์กับสุขภาพโดยรวมของคนนั้นๆด้วยเช่นกันครับถ้าหากจัดประเภทของเลือดในร่างกายสามารถแบ่งเลือดออกเป็น4กรุ๊ปด้วยกันคือ A B O และ AB ซึ่งแต่ละกรุ๊ปมีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปอาหารจึงต้องเลือกให้ตรงกับหมู่เลือดด้วยครับเพราะว่าอาหารบางอย่างแม้
บางประเภทนั้นจะถูกจัดให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่บางกรุ๊ปเลือดก็ไม่ควรกินหรือกินแต่น้อยครับไปฟังกันครับว่ากรุ๊ปเลือดของเราควรกินหรือว่าเลี่ยงอาหารอะไรบ้างครับถ้าจะดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าแนะนำตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรค่ะมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยดูแลสุขภาพโดยรวมดีขึ้นมาด้วยนะถ้าสนใจเรื่องของอาหารตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยเพราะว่าล้วนแล้วแต่อยู่ในอาหาร5หมู่นี่แหละเหมาะสมหลากหลายหรือบางกรุ๊ปมันก็อาจจะแนะนำแบบคุณไม่ให้กินเนื้อสัตว์เยอะนะไปกินแบบแนวแพนเบดซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่มันดีกับสุขภาพอยู่แล้วไงคือด้วยข้อแนะนำบางอย่างเนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับแนวทางที่มันเป็นเฮลตี้ไดเอทอยู่แล้วเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้วอย่างกรุ๊ป A อย่างเงี้ยบอกเลยว่าเขาแนะนำให้ควบคุมหรือรับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแต่น้อยเพราะคนกรุ๊ปเลือด A เนี่ยย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยได้ไม่ดีไม่ใช่กินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยนะย่อยไม่ดีเฉยคุณก็กินปลาจะเป็นปลาทะเลปลาน้ำจืดก็แล้วแต่ปลาทูปลาแซลมอนปลากระพงกรุ๊ป B เนี่ยเป็นกรุ๊ปที่อยู่ง่ายกินง่าย B เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าย่อมาจากสบายสบาย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 ถูกต้องบีนี่คือแบบสบายสบายอยู่ง่ายกินง่ายรับประทานอะไรก็ได้เขาบอกสามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้หลากหลายจะกินปลากินไก่กินกุ้งหมูเห็ดเป็ดไก่อันนี้กินได้หมดเลยกรุ๊ปบีเนาะเขาให้หลีกเลี่ยงแป้งสาลีแป้งโฮวีตนะไอ้พวกนี้ป้องกันเรื่องของการแพ้บางทีไอ้แป้งสาลีเนี่ยนะมันจะมีพวกกลูเตนอยู่ที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดการแพ้เขาก็อาจจะต้องพึงระวังหน่อยพวกถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากินมากก็ทำให้อ้วนง่ายแล้วกลุ่ม B นี่เน้นผักใบเขียวแล้วเขาพบว่ากลุ่ม B เนี่ยแพ้อากาศได้ง่ายกรุ๊ป O หมู่เลือดกรุ๊ปนี้ระบบการเผาผลาญไม่ค่อยดีหิวง่ายอ้วนง่าย O นี่อาจารย์ย่อมาจากอะไรรู้ไหมครับอะไรคะ Obesityอ้วนอ้วนโอคือ obese คือแปลว่าอ้วนเห็นไหมไตแล้วแล้วใครโอต้องระวังอ้วนจะหิวได้ง่ายเหรอนะจะอ้วนได้ง่ายก็ต้องกินอาหารที่คุมหิวอิ่มนานค่ะกินอาหารที่ดัชนีน้ำตาลต่ำค่ะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูงก็คือพวกข้าวกล้องค่ะข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนมปังโฮวีตกรุ๊ปนี้กินได้กรุ๊ป AB กรุ๊ปนี้เป็นการผสมผสานระหว่างกรุ๊ปเลือด A กับ B แล้ววิธีการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็คือก็เป็นแบบลูกผสมครับวันนี้จะกินเนื้อก็ได้นะครับแต่อีกวันนึงกินผักนะ uh-huh. เหมือนเนื้อกับผักสลับกันไปโดยเฉพาะเนื้อแดงอาจารย์เน้นย้ำเสมอว่ามันมีทั้งคุณและโทษแล้วปริมาณที่เหมาะสมอ่ะนะสัปดาห์หนึ่งไม่ควรเกิน400กรัม4ขีดอ่ะเต็มที่ไม่เกินครึ่งกิโลวันละมื้อเอาง่ายๆเนี่ยวันนึงมื้อนึงที่เหลือคุณก็กินไข่คุณก็กินเนื้อปลายิ่งดีเลยแล้วก็กินผักเพิ่มผักเพิ่มถั่วผลิตภัณฑ์จากถั่วเต้าหู้เต้าหู้พวกผักทั้งหลายแหล่นะครับจะผักสดผักลวกผักจิ้มน้ำพริกทั้งหลายแหล่อันนี้ได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยสามารถที่จะดื่มชาดื่มได้นะชาเขียวชาดำอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าไม่เติมน้ำตาลชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอครับในตอนอาหารตามกรุ๊ปเลือดฟังได้ที่ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS ครับสัปดาห์นี้โรงหมอยังมีตอนใหม่ๆให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับเริ่มกันที่ความรักแบบผู้ใหญ่เป็นแบบไหนกันศึกษาเรื่องราวความสัมพันธ์ในแบบผู้ใหญ่นะครับว่าเราควรจะมีความรักในรูปแบบไหนและการรักษาป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุครับเมื่อเข้าสู่วัยชรานั้นเราจะต้องดูแลป้องกันภาวะนี้อย่างไรปิดท้ายสัปดาห์นี้ด้วยเท้าแบนในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับชวนมาสำรวจเท้าของตนเองกันครับว่าในรูปแบบไหนถึงจะเรียกว่าเท้าแบนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้มาฟังเสียงของสัตว์กับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงโดยพี่แวนด้านะครับจะพาไปฟังเสียงของนกฮูกมาในตอนที่มีชื่อว่านกฮูกทำไมตาโตครับถ้าเราจำกันได้ตอนเด็กๆท่องพยัญชนะภาษาไทยนะครับปิดท้ายด้วยหอนกฮูกตาโตสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหอนกฮูกถึงตาโตมาทำความรู้จักสัตว์ที่ใช้ชีวิตกลางคืนตัวนี้กันครับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงมีเรื่องราวที่น่าสนใจของนกฮูกมาฝากกันทำไมนกฮูกถึงตาโตนกฮูกกับนกเขาเป็นนกชนิดเดียวกันหรือไม่แล้วพวกมันยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างชวนไปหาคำตอบจากนกฮูกเจ้าสัตว์
ตาโตตัวกลมน่ารักนี้รับรองว่าทำให้ทึ่งแน่นอนครับขณะที่พี่แวนด้ายังบอกว่านกฮูกนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงกันเลยครับไปฟังกันครับนกฮูกเนี่ยมาจากเสียงร้องเลยนะครับฮูก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 อย่างนี้นะครับนกฮูกหลายชนิดก็ร้องฮูกจริงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศก็มีนกฮูกหลายชนิดที่ออกเสียงแบบนี้แต่จังหวะมันจะไม่เหมือนกันมีสั้นมีถี่มีห่างมีดังมีเบาครับเสียงที่ได้ยินนั่นก็คือเสียงของนกฮูกจากอเมริกาและจากยุโรปค่ะซึ่งเป็นคนละชนิดกันและอยู่คนละประเทศกันเสียงก็เลยแตกต่างกันค่ะและเหตุผลที่เสียงของนกฮูกส่วนใหญ่จะดังและอยู่ในระดับเสียงต่ำๆนั่นก็เป็นเพราะว่าการมีเสียงต่ำๆดังๆนั้นช่วยให้เสียงเดินทางไกลไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนและการร้องของนกฮูกก็เป็นการประกาศอาณาเขตของตัวเองเป็นคำเตือนให้กับนกฮูกตัวอื่นๆว่าถ้าเธอได้ยินเสียงของฉันแล้วก็จงอยู่ห่างๆนี่มันเขตหากินของฉันเรื่องของนกฮูกนั้นก็ต้องเริ่มต้นเมื่อยามค่ำคืนค่ะเพราะนกฮูกเป็นสัตว์กลางคืนในยามค่ำคืนขณะที่พวกเรากำลังนอนหลับฝันดีสัตว์หลายๆตัวก็ต่างเข้ารังเพื่อพักผ่อนค่ะแต่หลายๆชีวิตก็กำลังเริ่มต้นขึ้นตอนกลางคืนใครที่บอกนะคะว่าเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่เงียบสงบคนที่พูดแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างปิดทีวีปิดแอร์ปิดพัดลมปิดอินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ได้ยินเสียงใดๆที่อยู่นอกบ้านค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็เราจะได้ยินเสียงชีวิตมากมายในป่ายามค่ำคืนค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือนกฮูกค่ะนกฮูกนั้นเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนค่ะเสียงร้องของนกฮูกก็เปรียบเป็นสัญลักษณ์ของกลางคืนนะคะมันนั้นมีตาที่โตค่ะที่นกฮูกมีตาโตก็เพราะว่าตาโตๆเนี้ยช่วยให้นกฮูกนั้นสามารถมองเห็นเหยื่อในความมืดได้ดีแม้แต่เหยื่อตัวเล็กๆก็สามารถมองเห็นได้ค่ะสายตาของนกฮูกนั้นดีกว่ามนุษย์เรามากๆดีกว่าเป็นร้อยเท่าเลยนะคะนานาสัตว์สารพัดเสียงมาในทุกวันเสาร์นะครับฟังกันได้ทางไทย PBS Podcast มีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ฟังได้เลือกฟังกันครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS Podcast ผ่านทางโซเชียลมีเดียกันได้นะครับทาง Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube ค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast ครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆรวมถึงรายการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกๆวันจันทร์เวลา 10:05 น.ผ่านทางแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ